เอากะให้พอดีพอดีให้คนเขามีตังน้อยให้เขาทานได้อะไรอย่างเงี้ยแสดงว่ามีจุดเด่นเรื่องราคาแบบนี้มาตั้งแต่แรกแล้วครับอีกอย่างนึงมันอยู่ใกล้เห็นบอกว่าอยู่ใกล้สถาบันการศึกษาครับใกล้ใกล้เทคโนลังกะบังจุดเด่นอีกอย่างนึงคือราคาไม่แพงและยังของก็ให้แบบจุใจมากให้จุใจให้อิ่มให้อิ่มเลยครับกลัวเขาไม่อิ่มมีข้าวด้วยกระทะร้อน1ที่มีข้าว1ชุดโดยที่ลูกค้าไม่ต้องสั่งไม่ต้องสั่งเพิ่มเพราะอยู่ในเซตแล้วชุดหนึ่งครับก็คืออิ่มรับรองอิ่มแน่นอนครับในราคาที่ไม่ถึง100บางคนเขาก็สั่งสเต็กบางคนก็สั่งกระทะร้อนเดี๋ยวนี้เรามีเมนูเพิ่มขึ้นมาแกงกะหรี่ไก่กะลังเกะแล้วก็แกงกะหรี่ไก่ทอดไก่กรอบทอดแล้วก็ยังมีเพิ่มอีกอย่างผักขมอบชีสโอ้มีครบเลยนะครับผมสวัสดีครับผมลุงกว้างสเต็กกระทะร้อนลุงกว้างครับอยู่ลาดกระบัง 13/8 ครับลูกชายคนโตเขาทำแล้วเราก็เขาก็เรียกให้เราช่วยทำค่ะเป็นแนวไหนตอนแรกกระทะร้อนกับสเต็กเหมือนกันครับเขาก็ทำแล้วก็ช่วยเขาทำอยู่หลังครัวลูกชายเขาปิ้งย่างอยู่หน้าร้านแล้วก็ช่วยเขาและต่อมาเขาก็เลิกไปทำธุรกิจอื่นแล้วก็ผมก็ทำแทนทุกวันนี้ประมาณ 15-16 ปีแล้วครับตอนนั้นถือว่าเป็นแปลกใหม่ไหมในละแวกนี้หรือว่าในการทำเมนูกระทะร้อนแบบนี้ไหมลูกชายเขาได้มาและเขาก็มาทำแล้วก็ช่วยเขาทำค่ะตอนนี้ก็คือใช้แรงงานในครอบครัวช่วยกันครับทั้งหมดที่เราเห็นนี่คือคนในครอบครัวครอบครัว4คนและลูกน้องคนหนึ่งเขาชอบแบบลุงกว้างทำอาหารดีอร่อยบางคนเขาไปจบไปแล้ว 5-6 ปี 7-8 ปีกลับมาเขาก็ยังกลับมาทานอีกเขาบอกแหมลุงกว้างนี่รสชาติไม่เปลี่ยนเลยนะเหมือนเดิมหมดเลย 7-8 ปี 10 กว่าปีเขายังบอกว่ารสชาติเหมือนเดิมนั่นไงมันเลยต้องมีชื่อลุงกว้างติดไว้สมัยก่อนผมเด็กๆแม่ผมเป็นแม่ค้าข้าวแกงเขาก็ชอบเรียกผมไปช่วยทำพริกแกงทำอะไรทำปลาทำอะไรของอะไรทุกสิ่งทุกอย่างต้องเรียกเราคนอื่นเขาก็ไม่เรียกน้องชายเขาก็ไม่เรียกบางทีน้องชายอยู่ใกล้ๆเขาก็ไม่เรียกเขาก็ใช้น้องชายไปเรียกผมมารู้สึกยังไงพอผมมองถึงแม่เรียกผมมาทำไมไม่ใช้น้องล่ะใช้ผมทำไมอ่ะใช้มึงนี่เนี่ยเขาจะพูดแบบเพื่อนเขาก็เล่นกันเฮ้ยข้างบ้านเราจะเล่นแล้วก็ถามตำน้ำพริกแม่พอยังเอาอีกหน่อยว่ายังใช้ไม่ได้แล้วเอานานตามนานๆเขาเลิกเล่นเราก็มาในเล่นเลยแล้วก็มีความรู้ไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นั่นที่ว่าจะต้องใส่อันไหนไม่รู้ก็ต้องถามที่เราทำกับข้าวกินหรืออะไรแม่อันนี้ต้องใส่นั่นไม่ต้องใส่นี่ผมบอกอันนี้ต้องใส่นั่นอันนี้ต้องใส่นี่อันนั้นอย่าไปใส่นะนั่นไม่เข้ากันอะไรประมาณนั้นแล้วก็มีความรู้แล้วเวลาทำอาหารไปเนี่ยเราจะรู้เองมันจะศึกษาไปในตัวจะรู้เองว่าไอ้นั่นต้องใส่อย่างนี้มีต้องใส่อย่างนี้จะอร่อยต้องใช้ของดีหน่อยอะไรอย่างนี้ต้องใช้เกรดหนึ่งเกรดเอวัตถุดิบอะไรทุกอย่างนี่ใช้เกรดเอเกรดสูตรหนึ่งเพราะว่าความอร่อยความอะไรมันจะได้เข้าคงที่เพราะว่าเราคิดว่าคงใช้ได้ถึงได้ต้องทำดูแล้วก็ดีอย่างที่คนเขาติดใจทุกวันนี้โอ้ที่มาของรสชาติใดๆก็เหมือนแม่แอบถ่ายทอดวิชามาครับรู้สึกยังไงบ้างว่าพอเห็นลูกชายมาอีกคนนึงมาทำก็ดีใจชอบใจที่เขามาช่วยเราแล้วเขาก็ตั้งใจทำเขาตั้งใจทำมากเขาดูแลดีเขาทำอะไรรับแขกรับอะไรพูดจาดีรับแขกเขาคือตั้งใจทำสวัสดีครับผมเต้นะครับเป็นเจ้าของร้านกระทะร้อนแอนด์สเต็กลุงกว้างครับผมเป็นลูกชายของลุงกว้างนะครับผมเข้ามาทำที่ร้านตอนผมเรียนจบเลยครับเข้ามาสานต่อคุณพ่อคุณแม่เนี่ยครับแล้วก็แบบมีเริ่มการพัฒนาต่อจากเขาแบบทำรูปลักษณ์อาหารออกมาให้มันสวยงามดูน่าทานนะครับชอบเวลาเราแต่งหน้าอาหารหรืออะไรเวลาเสิร์ฟไปให้คนเห็นนะครับแล้วก็จะดูสวยงาม
แล้วทุกวันนี้พอออกอาหารสวยงามไปคนเขาไปถ่ายลงไปแชร์กันอะไรอย่างเงี้ยครับจุดเด่นประมาณนี้ครับแบบเวลาเราเสิร์ฟไปมันยังเดือดยังร้อนยังอะไรอยู่ก็อย่างกระทะร้อนแล้วก็ดัดแปลงในรูปลักษณ์ตัวกระทะครับทำออกมาเดือดร้อนเวลาเสิร์ฟไปมันก็ยังมีควันมีความเดือดความอะไรอยู่นี่แหละครับผมว่าจุดเด่นตรงเนี้ยที่คนเขาถึงนิยมทานแล้วก็รสชาติด้วยครับร้านก็จะมีให้เลือกนะครับอย่างกระทะร้อนก็จะมีหมูมีเนื้อวัวนะครับมีไก่แล้วก็มีปลาลูกค้าก็สามารถเลือกได้เลยว่าจะทานเป็นอะไรนะครับมีชุดใช่ครับมีชุดเล็กกับชุดใหญ่นะครับก็ชุดใหญ่ก็จะปริมาณเพิ่ม1เท่าตัวของชุดเล็กครับในกระทะร้อน1ชุดก็จะมีข้าวให้1ถ้วยครับแล้วก็ใช่ครับแล้วก็จุดเด่นที่ร้านคือผัดอร่อยครับผัดที่เสิร์ฟไปในกระทะเนี่ยครับเป็นเครื่องเคียงอยู่ในนี้เลยใช่ๆครับก็จะมีตัวซอสให้เลือกครับหลายรสชาติครับแล้วซอสก็เยอะเลยใช่ครับแล้วจุดเด่นอีกอย่างนึงก็จะเป็นตัวน้ำจิ้มครับที่เสิร์ฟไปคู่กับกระทะร้อนจะเป็นน้ำจิ้มถั่วเป็นสูตรของลุงกว้างเองสูตรเฉพาะใช่ๆครับใช่ครับมันจะต้องเป็นยังไงรสชาติรสชาติมันจะออกเปรี้ยวหวานครับเปรี้ยวหวานเผ็ดแต่ไม่มากครับเด็กทานได้และยิ่งทานคู่กับผัดนะครับตัวเนี้ยอร่อยมากเลยแล้วก็มีอีกอย่างนึงคือผัดของที่ร้านผมว่ามันก็อร่อยส่วนตัวยังชอบครับแล้วก็เด็กส่วนใหญ่ไม่ค่อยทานผักนะครับแล้วพอมาที่นี่มากับพ่อแม่บอกว่าอยู่ที่บ้านไม่ทานผักเลยยังไงก็ไม่ทานแต่มาที่นี่ทานได้หลายคนแล้วครับที่เป็นอย่างนี้อันนี้จะเป็นอันนี้รูปนี้คือจะเป็นชุดใหญ่เลยครับกระทะร้อนชุดใหญ่ก็คือแบบนี้เลยอันนี้จะเป็นกระทะร้อนหมูชุดใหญ่จะเป็นจิ้มแจ่วกับบาร์บีคิวครับแล้วก็อันนี้จะเพิ่มไข่ที่ร้านก็จะมีเพิ่มไข่เพิ่มเบคอนเพิ่มไส้กรอกแล้วก็เพิ่มชีสได้ครับเหมือนกันเลยใช่ครับใช่ครับเพิ่มไข่10บาทครับไส้กรอกเบคอนแล้วก็ชีสอย่างละ15บาทครับเป้าหมายของเราเป็นนักเรียนนักศึกษาครับเราไม่อยากขายแพงกลัวเขาไม่มีกำลังที่จะมาจ่ายเรามากเพราะว่าผมถือว่า59บาทสำหรับเด็กนักเรียนมัธยมก็ถือว่าผมว่ายังแพงสำหรับเขานะครับบางทีต่อข้าว1มื้อ1จานอย่างเงี้ยครับแต่ถามว่าถ้าเทียบกับความอิ่มผมว่าคุ้มเกินราคาวันๆนึงนี่เคยนับลงมาที่ร้านทําสักประมาณเป็นกระทะร้อนก็จะอยู่แบบว่าเคยลิมิตแม็กซ์สุดก็จะประมาณ200กระทะไม่ถึงต่อวันใช่ครับใช่ครับผมว่าถ้าราคามากกว่านี้ถ้าผมตั้งราคามากกว่านี้200กระทะนี่รวยแน่ๆเลยรวยแน่ๆเลยแต่คราวนี้ถ้าราคานี้มันไม่ได้เท่าไหร่ครับณวันที่ของเราเริ่มต้น59เป็นแม็กซ์ที่เท่าไหร่นะ100เท่าไหร่นะราคาที่สูงที่สุดในร้านก็จะ139บาทครับนั่นแหละสูงสุดแล้วก็คือจะเป็นสเต็กปลาครับสเต็กปลาที่ว่า139ก็จะเป็นชุดใหญ่ด้วยครับกว้างเราก็เปิดราคาใช่ครับใช่ครับใช่ครับขายของร้านกว้างใช่ครับจุดขายด้วยครับเพราะว่าไอ้การที่ผมเสิร์ฟออกไปอย่างเงี้ยครับที่เป็นกระทะร้อนแล้วบวกกับราคาที่มันถูกผมว่ามันยิ่งสวนกันความถูกแต่กับความเดือดความร้อนนะครับมันเปรียบกับราคามันดูเกินกว่าราคาคนเขาก็เลยอาจจะนิยมมาเพราะตรงนี้ด้วยครับถ้าเป็นชุดใหญ่จะเลือกซอสได้2อย่างครับครับทานไปด้วยกันได้ไหมคะคุณตาได้ครับได้เลยครับคือแล้วแต่ลูกค้าเลยค่ะอยากได้เมนูแบบไหนใช่ครับเราก็จัดให้ใช่ครับเมนูนี้เท่าไหร่ครับถ้าเป็นเนื้อชุดใหญ่จะอยู่ที่99ครับอันนี้เพิ่มชีสกับเบคอนอย่างละ15บาทครับอันนี้ก็129บาทครับพร้อมข้าว1ถ้วยเชิญค่ะอันดับแรกที่ลูกค้ามาแล้วสั่งคือกระทะร้อนเนื้อครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้ววัยรุ่นผมว่านิยมทานเนื้อมากเลยนะในสมัยนี้ครับแล้วก็จะเป็นกระทะร้อนหมูกับสเต็กหมูครับที่นิยมที่สุดเลยนะครับถ้าเป็นเมนูปลาส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกค้ากลุ่มวัยทำงานวัยผู้ใหญ่หน่อยครับก็จะทานปลาวัยรุ่นไม่ค่อยนิยมปลาครับตอนนี้ก็มีหลากหลายเมนูเลยครับมีกระทะร้อนเราก็จะมีหมูเนื้อวัวมีไก่มีปลานะครับส่วนสเต็กก็เหมือนกันครับมีเนื้อวัวมีหมูมีไก่มีปลาเหมือนกันครับและตอนนี้ก็จะมีเป็นข้าวแกงกะหรี่แล้วก็เป็นผักขมอบชีสครับ
เป็นมีพวกสแน็คด้วยใช่ครับของทานเล่นก็มีจะมีเป็นเฟรนช์ฟรายครับโดนัทกุ้งชีสชีสบอลนักเก็ตไก่ชีสครับไก่ป๊อปไก่คาราเกะเป็นของสแน็คเด็กๆทานอย่างเงี้ยครับก็เป็นออเดอร์ไปก่อนส่วนใหญ่ลูกค้ามาก็จะสั่งพวกนี้ด้วยครับเราก็จะเสิร์ฟพวกนี้ไปก่อนเป็นเรียกน้ำย่อยก่อนตอนแรกเราก็ดูแล้วว่าอย่างทางบ้านเขาทำมาแล้วมีพื้นฐานมีฐานลูกค้าอยู่แล้วครับเราก็เลยไม่ทิ้งตรงนี้ดีกว่าเอามาทำพัฒนาต่อให้ต่อยอดให้มันดีกว่าแล้วก็ร่วมสมัยไปครับอย่างที่ผมบอกว่าใช้โซเชียลในการช่วยก็ได้ผลตอบรับกลับมาดีส่วนตัวโอเคหนึ่งได้อยู่กับคุณพ่อคุณแม่อย่างน้อยได้คอยดูแลคอยอะไรด้วยอย่างเงี้ยครับมันแลกมากับเงินแล้วก็ความสุขมันก็โอเคดีครับอาจจะเป็นจำนวนไม่ได้มากมายเท่าไหร่แต่ความสุขมันมากกว่าตรงนั้นนะครับณตรงนี้นะที่ผมทำอยู่อย่างเงี้ยใช่ครับ